เอากะสิเสื้อว่ามีผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการสืบทอดร่างทรงไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดซิททูซีมูวี่แฟนเพจขอเสนอรีวิวลั่วกับความรู้สึกหลังดูร่างทรงก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ต้องบอกกันเลยว่าความคิดเห็นในคลิปนี้เป็นเพียงความรู้สึกของผมเพียงเท่านั้นเพราะภาพยนตร์คืองานศิลปะและทุกๆคนล้วนมีงานศิลปะที่ชอบแตกต่างกันออกไปจึงไม่ผิดที่ควรจะคิดต่างสิ่งที่จะตัดสินได้ว่าหนังเรื่องนั้นสนุกจริงหรือเปล่าก็มีเพียงตัวคุณเองและก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าพวกคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยร่างทรงจะบอกเล่าเรื่องราวของทีมไทยทำสารคดีที่ไปตามติดชีวิตของป้านิ่มร่างทรงย่าบายันที่สืบทอดหน้าที่ร่างทรงผ่านทางสายเลือดของเธอในขณะนั้นเองมิงหลานสาวของป้านิ่มก็เกิดอาการแปลกๆขึ้นทําให้คนในครอบครัวคิดว่าเธออาจจะเป็นร่างทรงคนต่อไปโดยไม่รู้เลยว่านั่นจะนําไปสู่เหตุการณ์สุดสยองเกินจะคาดเดาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปความสยองนี้จะไปจบลงตรงไหนต้องไปติดตามในร่างทรงข้อดีข้อใหญ่ของร่างทรงคือการเล่าเรื่องที่ในช่วงต้นเรื่องนั้นจะใช้วิธีการเล่าแบบสโลว์เบิร์นค่อยๆเล่าค่อยๆพาคนดูไปทำความรู้จักกับตัวละครและความสัมพันธ์ของพวกเขาพร้อมทั้งพาคนดูค่อยๆซึมซับกับบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจสร้างความอึดอัดให้กับคนดูตลอดเวลาซึ่งหนังจะใช้ความสยองแบบไล่ระดับจากพอหอมปากหอมคอไปจนถึงขวัญผวาและพอความสยองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหนังก็จะไม่หยุดไล่ระดับจนสามารถผลักดันความสยองของมันไปได้จนสุดทางหนังใช้การเล่าเรื่องแบบม็อกคอมเมนทารีหรือสารคดีปลอมตลอดทั้งเรื่องซึ่งการเล่าเรื่องของร่างทรงนั้นก็จะตัดสลับระหว่างภาพสดจากกล้องกับฟุตเทจอินเสิร์ตที่ทีมงานได้ถ่ายเอาไว้ทําให้ตัวหนังดูสมจริงและไม่ดูเวียนหัวจนเกินไปตัวละครทุกตัวในเรื่องดูมีมิติมีความคิดเป็นของตนเองและมีความขัดแย้งในใจและนักแสดงทุกคนก็สามารถถ่ายทอดบทเหล่านั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะ2นักแสดงนําอย่างป้านิ่มและมิ้งก็สามารถถ่ายทอดบทของพวกเธอออกมาได้อย่างสมจริงสมจังจนเรียกได้ว่าลุ้นเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ในครั้งนี้แน่นอนฉากสยองในเรื่องไม่ได้เน้นฉากจัมสแกร์หรือฉากผีโผล่หนังจะเน้นไปทางการสร้างบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจกับการพาคนดูไปเผชิญกับสถานการณ์ที่อึดอัดและสยองขวัญฉากจัมสแกร์ก็มีอยู่บ้างแต่น้อยมากๆแต่ถึงน้อยมาทีก็ทําเอาใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวดนตรีประกอบและงานภาพก็ทําออกมาได้เป็นอย่างดีหนังจะใช้ดนตรีแบบแอมเบียนผสานกับดนตรีพื้นบ้านในการสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูซึ่งมันก็ส่งผลกับคนดูได้เป็นอย่างดีอีกทั้งงานภาพก็ช่วยส่งอารมณ์ให้ทุกๆฉากดูทรงพลังมากขึ้นไปอีกบทของภาพยนตร์มีความสดใหม่สร้างสรรค์และเล่าออกมาได้อย่างสนุกถึงบางช่วงของหนังอาจจะมีเตลิดไปบ้างแต่สําหรับผมตัวหนังก็ได้ทิ้งเบาะแสเอาไว้มากมายที่คนดูสามารถเอามาตีความและใช้เป็นเหตุผลกับเหตุการณ์ต่างๆได้ซึ่งการรับชมหนังเรื่องนี้ให้สนุกจะต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างตีความเพราะหนังได้ทิ้งคําถามไว้มากมายบางอันก็มีคําตอบให้ตรงๆแต่หลายอันหนังก็เลือกที่จะซ่อนคําตอบและให้คนดูไปตีความเอาเองโดยคําตอบของมันจะถูกซ่อนไว้ในบทพูดของตัวละครรวมไปถึงสัญญาต่างๆที่ถูกใส่เข้ามาในหนังตัวหนังมีการตั้งคําถามกับเรื่องของความเชื่อถึงประเด็นของเรื่องอาจจะไม่ได้แจ่มชัดมากนักแต่มันก็สามารถทําให้คนดูได้ฉุกคิดกับความเชื่อที่มีอยู่ได้พอสมควรข้อเสียของเรื่องสําหรับผมนั้นมีเพียงน้อยนิดมากนั่นก็คือการกระทําบางอย่างของตัวละครบางตัวที่มันจะดูจัดง่ายจนเกินไปซึ่งจุดนี้มันก็แทบไม่ส่งผลกับตัวหนังเลยสรุปแล้วโดยรวมร่างทรงคือภาพยนตร์สยองขวัญของไทยที่เต็มไปด้วยความเฉพาะตัวเป็นหนังที่ดูสนุกลุ้นระทึกและมีความสยองในระดับติดตาเลยทีเดียวตัวหนังมีประเด็นที่น่านําไปขบคิดและเป็นหนังที่ต้องตั้งใจดูจึงจะสามารถเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้นอกจากนี้ตัวหนังยังมีความโหดระดับที่ใช้เรท R ได้สุดทางทั้งความรุนแรงและฉาก18บวกสามารถใส่เข้ามาได้อย่างถูกจังหวะและสื่อความหมายได้เป็นอย่างดีนับว่าเป็นหนังสยองขวัญที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้เลยก็ว่าได้เหมาะกับการไปชมในโรงภาพยนตร์ด้วยประการทั้งปวงครับทางเราซิททูซีมูวี่แฟนเพจขอให้คะแนนร่างทรงไปที่9/10ครับ
สามารถรับชมร่างทรงได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับอ๋อลืมบอกไปสำหรับใครที่ได้ดูร่างทรงมาแล้วมีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้คำตอบและยังรู้สึกงงกับตอนจบทางเราได้อธิบายทุกอย่างไว้แล้วกับคลิปพอดแคสต์คุยหนังหลังดูร่างทรงรอติดตามรับฟังกันนะครับและถ้าหากว่าใครได้ดูร่างทรงมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปเลยครับแต่ขอความกรุณาช่วยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นคอมเมนต์อย่างสุภาพและที่สำคัญหากคอมเมนต์ของใครมีการสปอยก็ช่วยเขียนคำเตือนไว้ต้นคอมเมนต์ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วไอ้พวกที่แบบไปดูเถื่อนมาแล้วมาเขียนอวดเขียนด่าเขียนสปอยหนังเนี่ยแม่งหน้าถีบเนี่ยบอกหนังเหี้ยหนังห่วยหนังไทยส้นแต่แม่งไม่มาสนับสนุนหนังไทยอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่อ่ะมันจะมีหนังไทยดีๆให้ดูวะพวกขาเป็ดนี่ทำตัวส้นตีนเดี๋ยวก็เรียกย่าว่าหยาดไปเทียมแม่งซะเลยส้นตีนพวกนี้